คลิปนี้เป็นคลิปที่เราอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ช่องต่อเพนกวินวันนี้เราถึง 100,000 ซับเรียบร้อยแล้วมาแล้วครับ 100,000 ซับจริงๆต้องบอกว่าเราทำช่องต่อเพนกวินมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาเราก็เอาคลิปจาก Facebook มาลงผ่านมา2ปีเรามีคนติดตามอยู่หมื่นกว่าคนแล้วทำให้เราเลิกสนใจ YouTube ไปนานเราเลิกไปรู้ตั้งกี่ครั้งเราท้อไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเราไม่เข้าใจอัลกอริทึม YouTube ว่าทำไมเราทำเท่าไหร่ก็ไม่มีคนดูจนเราเริ่มเจอเพื่อนๆยูทูบเบอร์หลายๆคนที่คอยมาแนะนำเราไม่ว่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่บังคับและเคี่ยวเข็นให้เราออกมาทำมีเดียเต็มตัวเนี่ยก็คือ Little Monster พี่เหว่งพี่ตุ๊กเป็นคนบอกเราตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วบอกว่าเขาเชื่อว่าเราทำได้แล้วจะเป็นประโยชน์กับคนดูจริงๆรวมไปถึงเพื่อนๆเราทั้งหลายในวงการไม่ว่าจะเป็นพี่เวลเวลดันการันตีคิมพ็อปเปอร์ตี้ตีโอจากอติรีวิวคุยการเงินกับทีนพพงศธรรวมไปถึงครูแม่อายแล้วก็ครูโอ YouTube Startup ด้วยคนเหล่านี้คือเบื้องหลังที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ท้อที่จะทำมันไปเราเห็นคนพวกนี้พยายามส่งคุณค่าดีๆไปหาคนดูพยายามมานั่งช่วยกันดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่คอนเทนต์เรามันจะดีขึ้นส่งคุณค่าไปหาคนได้มากขึ้นมันก็ทำให้เรามีแรงในการกลับมาทำ YouTube อีกรอบนึงรวมไปถึงที่เราก็จริงจังมากขึ้นเรามีทีมงานที่มีความพร้อมมีประสบการณ์มาช่วยเรามากขึ้นสำคัญที่สุดเลยนะก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่เสียสละเวลามาดูเราเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพยายามจะเล่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีจริงๆสำหรับทุกคนแล้วหรือเปล่าเราก็เลยจะต้องถามทุกคนว่าอยากเห็นคลิปอะไรอยากได้ความรู้แบบไหนอะไรที่เราคิดว่าเราหาความรู้มาให้ได้เราจะหามาให้อะไรที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรเราจะไปหาผู้รู้มาช่วยกันเพราะเราคิดว่ากว่าที่จะเริ่มธุรกิจได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายตัวผมเองกว่าที่เราจะเริ่มธุรกิจมาล้มลุกคุกคานมาเนี่ยนอกจากบทเรียนในเรื่องของการประสบความสำเร็จเรามองว่าความล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้เหมือนกันและเราก็พยายามจะรวบรวมความรู้ที่เรามีทั้งหมดมาย่อยเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันก็จะเห็นว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเริ่มมีรายการย่อยๆมาในช่องเรามากขึ้นแล้วหลังจากเนี้ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการเต็มไปหมดเลยอยู่ในช่องเรารวมไปถึงว่าเราก็จะมีกูรูเก่งๆแต่ละคนที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจมาอยู่ในช่องเรามากขึ้นซึ่งสำหรับรายการที่เราจะทำในอนาคตเนี่ยแอบบอกชื่อรายการก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เราทำกันบ้านมาหนักมากคิดว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าคนที่จะเริ่มทำธุรกิจคนที่ทำงานประจำแล้วอยากหารายได้เสริมรวมไปถึงคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วแต่อยากพัฒนาตัวเองเรามีรายการ Penguin Talk รายการที่จะพาไปคุยกับคนเก่งๆในธุรกิจเรามีรายการคลินิกเสริมความรู้เราจะพูดคุยกับคนเก่งๆในเรื่องของความรู้ต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายคุณแล้วก็รายการที่เรามีอยู่ก่อนแล้วคือเจ๊งในกระดาษผมเชื่อว่าทุกคนก็คงได้มีโอกาสดูแล้วหลังจากนี้รายการเนี้ยเราจะพาไปเรียนรู้ธุรกิจต่างๆที่ทุกคนอยากจะรู้เราจะพามาคำนวณกันเลยว่าลงทุนยังไงดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มยังไงเราจะมีรายการพยากรณ์โอกาสไม่ใช่พยากรณ์อากาศนะเราจะพยากรณ์กันว่าในอนาคตเราต้องเจอกับเรื่องอะไรที่เราเจอแน่ๆหรือต่างประเทศเจอแน่ๆเราจะมีกูรูมาแนะนำเรื่องเหล่านี้ว่าอนาคต SME จะปรับตัว SME ต้องมีสกิลอะไร SME เราจะต้องมี mindset มีความรู้เรื่องอะไรบ้างเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเป็นยังไงมันกระทบกับเรายังไงเราจะมีรายการที่ชื่อว่าก่อร่างสร้างแบรนด์เราจะมีกูรูเรื่องแบรนดิ้งระดับประเทศมาอธิบายที่มาของแต่ละแบรนด์ให้ฟังแล้วก็จะมาพูดเรื่อง creativity กับการสร้างแบรนด์ว่าจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของทุกคนได้ยังไงนอกจากนี้เรายังมีรายการที่ชื่อว่าการตลาดกึ่งสำเร็จรูปเพราะเราเชื่อว่าเรื่องการตลาดจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเราจะเอากูรูการตลาดที่เป็นนักการตลาดมืออาชีพมาอธิบายเรื่องการตลาดให้เข้าใจง่ายเหมือนทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
รายการต่อมาเราก็ยังมีรายการที่ชื่อว่าเรื่องส่วนครัวที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะเราจะเอาเชฟชื่อดังมาสอนเทคนิคการทำครัวที่ไม่ได้มาสอนการทำอาหารเพราะการทำอาหารคุณไปเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้แต่เทคนิคการทำอาหารเชื่อว่าที่นี่จะตอบโจทย์คุณแล้วก็รวมไปถึงรายการสุดท้ายรายการ SME มืออาชีพเราจะสอนให้ทุกคนมีวิธีคิดแบบ SME ที่เป็นมืออาชีพอย่างจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นแค่รายการส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะมีในเดือนหน้าก็อยากให้ช่วยติดตามช่วยกดกระดิ่งหน่อยเพราะว่าเราลงทุนกับมันจริงๆเราตั้งใจกับมันจริงๆแล้วเราตั้งใจจะกลายเป็นมีเดียสำหรับฟู้ดแล้วก็ SME เพื่อทุกคนจริงๆนะครับนอกจากมีเดียต่อเพนกวินที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าหลังจากนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างหลังจากนี้เลยนะอาทิตย์เนี่ยที่ทุกคนได้ดูคลิปกันเราจะมี e-learning platform ที่ชื่อว่า Restaurant Business Academy สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารเราเชื่อว่าการเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารมันเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าทุกครั้งที่เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเราต้องเสียเงินทีละก้อนทีละก้อนตลอดอ่ะมันก็สร้างข้อจำกัดในการเรียนรู้ของเรานะครับผมการทำธุรกิจ SME จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือซูเปอร์แมนอ่ะเราจะต้องรู้ทุกเรื่องเราจะต้องรู้ลึกในสิ่งที่เราทำแล้วเราต้องรู้กว้างในเรื่องของการจัดการด้วยกว่าที่เจ้าของร้านอาหารจะประสบความสำเร็จเราต้องรู้เรื่องบัญชีรู้เรื่องการจัดการรู้เรื่องแบรนดิ้งรู้เรื่องการบริการรู้เรื่องสต็อกรู้เรื่องจัดซื้อรู้เรื่องบุคคลรู้ทุกเรื่องจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนสามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ในราคาแค่500บาทต่อเดือนหรือปีละ 5,900 บาทเท่านั้นและเรียนเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยนะครับโดยที่เราจะเอากูรูชื่อดังระดับประเทศทุกคนมาสอนให้เข้าใจง่ายๆรวมถึงเราจะพาไปพูดคุยกับเคสสตัดดี้จริงๆในตลาดเรียนทฤษฎีไม่พอมาเรียนกับเคสสตัดดี้จริงๆในตลาดด้วยก็สนใจติดต่อลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ข้างล่างนี้ได้เลยซึ่งต้องบอกอย่างนี้ความตั้งใจของเราเนี่ยเนื่องจากผมก็เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่สมัยก่อนกว่าเราจะเปิดร้านได้เนี่ยเราไม่มีหนังสือที่จะมาคอยบอกเราว่าเปิดร้านยังไงไม่มีคอร์สที่จะมาคอยสอนเราจะไปหาเพื่อนคนไหนก็ไม่มีใครมานั่งบอกเราก็เลยคิดว่าเออวันนึงถ้าเราพอมีศักยภาพเราก็อยากทำเรื่องพวกนี้ให้ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆผมเชื่อว่า500บาทต่อเดือนกับการที่เราจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจมันคุ้มค่านะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ผู้ประกอบการร้านอาหารให้เกิดขึ้นจริงให้ได้หลายคนที่ติดตามเพจต่อเพนกวินอยู่ก็จะรู้ว่าก่อนโควิดเรามีการสร้างคอมมูนิตี้เหล่านี้ขึ้นมาเรามีการออกไปบรรยายตามจังหวัดต่างๆหลังจากนี้ไปมันจะเริ่มเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราจะไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วเราจะมาแชร์ความรู้กันเราจะทำให้ทุกคนที่กลายมาเป็นคู่แข่งกลายมาเป็นคู่ค้ากลายมาเป็นเพื่อนกันเราจะไม่สร้างศัตรูแต่เราจะสร้างพันธมิตรฉะนั้นก็อยากให้ช่วยติดตามแล้วหลังจากนี้เวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราจะมาบอกเพื่อนๆใน YouTube หรือใน Facebook ก่อนนะครับผมก็อยากให้เข้าร่วมกันผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้จากกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยมันคุ้มค่ากับเวลาที่ทุกคนเสียไปแน่นอนแล้วก็แพลตฟอร์มสุดท้ายที่เรากำลังจะทำในช่วงสิ้นปีชื่อ Penguin X Penguin X เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยทุกคนเซตอัพร้านอาหารขึ้นมาเลยในเรื่องของอุปกรณ์นะเดินมาหาเราแล้วบอกว่าจะเปิดร้านอะไรเรามีอุปกรณ์ให้ทุกคนพร้อมเลยในราคาที่ไม่แพงกว่าตลาดด้วยสามารถไปเทียบราคากับตลาดได้ก่อนเลยเราทำได้ยังไงเราเอาวอลลุ่มที่มีไปคุยกับซัพพลายเออร์แล้วเราก็เอามาส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนกันนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำเราเรียกว่าเราพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับธุรกิจร้านอาหารให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลงเรามีความฝันอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจจริงๆหรือก่อนที่คุณจะตัดสินใจมาเริ่มธุรกิจคุณรู้จักการทำ feasibility study หรือที่เราเรียกว่าเจ๊งในกระดาษเนี่ยให้ทุกคนได้สามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าเออถ้ามันไม่เวิร์กเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินตัวเองลงไปเหล่านี้มันก็คือ passion ส่วนตัวของเราและคือความตั้งใจของเราที่เราพยายามทำมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ณวันนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าเราจะ
ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารได้ยังไงแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจร้านอาหารก็อย่างที่เห็นเราก็ยังมีความรู้เรื่อง SME อื่นๆมาแชร์กับทุกคนอยู่เสมอเพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วคนบางคนไม่ได้เลือกหรอกว่าเขาอยากจะไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไหนเขาแค่อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเท่านั้นฉะนั้นการมี mindset ที่ดีการมี skill set ที่ดีและการมี tool set หรือเครื่องมือที่ดีก็จะเป็นส่วนประกอบให้เราทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้และสุดท้ายถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับทุกคนเราเห็นแล้วว่าฟีดแบ็กจากคลิปวิดีโอที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆสัญญาเลยว่าจะไม่ได้มีแค่ธุรกิจอาหารเท่านั้นมันจะเป็นธุรกิจ SME ทั้งประเทศเลยเพราะนี่คือความตั้งใจของเราจริงๆก็อยากให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจช่วยติดตามและช่วยสนับสนุนสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำต่อไปด้วยนะครับ